ใครมีอิทธิฤทธิ์พอจัดการกับพลเอกประยุทธ์ได้อภินิหารขนาดนี้เน็ตเวิร์กขนาดนี้ คนอุ้มชูขนาดนี้นั่นน่ะสิฮะผมว่ามีแต่พลเอกประวิตรตอนนี้ผมจะตั้งป้อมเชียร์ลุงป้อมสุดใจขาดดิ้นนะฮะตั้งป้อมเชียร์ป้อมตั้งป้อมเชียร์ป้อมเลยครับนะฮะเพราะว่าไม่ว่าผลเลือกตั้งจะเป็นยังไงนะถ้าคราวหน้าบิ๊กป้อมเป็นแคนดิเดตพลังประชารัฐผมมีความรู้สึกว่าเทนเดนซีในการยอมรับผลการเลือกตั้งเนี่ยแกยอมรับได้มากกว่าพลเอกประยุทธ์แน่นอนใช่แล้วเชื่อเถอะว่ากรณีของคุณวีรกรหรือไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยไม่ใช่เคสสุดท้ายแน่นอนแน่นอนทั้งหมดเนี่ยเขาพยายามจะบีบให้ประยุทธ์พอสักทีออกมาได้สักแท้ออกมาพูดได้แล้วว่าจะไม่ไปต่อครับจะได้ทำให้พลังประชารัฐแล้วคุณคิดดูนะคุณวีรกรจำได้ไหมตอนที่มันมีปัญหากับคุณธรรมนัสอ่ะคนที่ขึ้นบอกว่าขึ้นไปหาพลเอกประยุทธ์ไปให้กำลังใจที่เขาลือกันว่าไปรับกระเป๋าอะนะครับคุณวีรกรเนี่ยแหละเชียร์พลเอกประยุทธ์สุดริมทิ่มประตูอันนี้เป็นชื่อที่ปรากฏมาถูกไหมตอนนี้มันไม่ใช่แล้วนี่ขนาดแฟนคลับอย่างอาจารย์ชัยยันชัยพรนะยังโพสต์ข้อความใช่38วันของบิ๊กป้อมมีความหมายมากผมคิดว่าคนได้ลิ้มลองแล้วว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาบอกปี57เนี่ยมันมีเงื่อนไขบางอย่างที่ทำใหระบบการเมืองเป็นแบบนี้ได้แต่หลังจากนี้แกไม่เห็นด้วยแต่ที่อาจารย์ชัยยันพูดเนี่ยว่ารัฐประหารพอเข้าใจได้นี่ผมก็ ผมก็เข้าใจไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าโอเคถึงจุดนั้นแกเข้าใจแต่มาถึงจุดนี้เนี่ยแกก็พยายามจะมองว่าการสืบทอดอำนาจแบบนี้ไม่โอเคแล้วนะฮะน่าสนใจแล้วก็คืออย่างที่สสเนี่ยเขาต้องไปลงพื้นที่หาเสียงนะสสเขตเนี่ยจะเอาอะไรไปคุณวีระก่อนใช่ถ้าจะเอาพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะลำบากนะใช่พลังประชารัฐหาเสียงลำบากใช่ใช่ถ้ายังเสนอชื่อดึงดันหาเสียงลำบากพลเอกประยุทธ์ซึ่งความนิยมตกต่ำไม่พอเนี่ยประเด็นคือจะเอานโยบายอะไรไปขายชาวบ้านเขาไอ้ที่ผ่านมาไปพูดไว้ก็ไม่ได้ทำสักเรื่องอ่ะครับอันนี้น่าเห็นใจอยู่นะครับนะฮะแต่เห็นใจนะเห็นใจตัวสสที่ต้องทำงานจริงในพื้นที่อ่ะนะคุณได้นายรัฐมนตรีในแคนดิเดตพรรคของคุณที่ไม่เหลียวแลพวกคุณเลยอ่ะคืออย่างนี้ข้อที่ไปนั่งดูเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเขาไปถามสสหลายคนเมื่อกี้เริ่มจากคุณวีรกรกันคุณวีรกรเมื่อสักครู่พูดถึงคุณไพบูลย์นี่คือเขามาไพบูลย์นี่พูดในรายการเราที่ Voice วันอาทิตย์เนี่ยชัดแล้วชัดแล้วไพบูลย์นี่เลือกข้างแล้วแล้วไม่พอไม่ได้ไปพูดกับสื่ออื่นด้วยนะมาพูดกับเราเลยใช่ใช่ว่าเอาไปประวิตรนะทีนี้เมื่อกี้อาจารย์เราก็ถามกันไปตรงๆเลยนะพลเอกประยุทธ์จะเป็นแคนดิเดตพลังประชารัฐไหมคำตอบที่ผมคิดว่าจะได้คือเป็นแน่นอนสรุปไม่ใช่เว้ยโอ้โหใครที่ไม่ได้ดูย้อนกลับไปดูนะฮะจังหวะแบบว่าสุดคมเลยนี่จะบอกว่าตอนแรกที่อาจารย์พูดมาสักครู่คุณวีรกรก่อนนะคุณวีรกรก่อนเลยเปิดเกมเปิดเกมก่อนคุณวีรกรคำประกอบเลยนะฮะสสนครสวรรค์ใช่ไหมพลังประชารัฐเนี่ยพูดว่าจะเสนอชื่อ3คนใช่ทีนี้พลเอกประวิตรเนี่ยน่าจะเป็นชื่อที่อยู่ในหนึ่งในชื่อหนึ่งในสามแล้วก็พลเอกประยุทธ์นะอีกชื่อก็ยังรักษาพลเอกประยุทธ์ไว้อยู่ยังรักษาไว้อยู่แล้วก็มีชื่อที่3ก็3ปอไปเลยนะแต่คุณไพบูลย์เนี่ยเขาให้คอมเมนต์สนุกกว่านั้นอีกว่าไงคุณไพบูลย์บอกว่าเอาก็แล้วแต่เป็นเรื่องของพลเอกประยุทธ์กับนายกเนี่ยกับพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรคุยกันแต่พลเอกประยุทธ์ก็ต้องรู้ตัวดีอยู่แล้วว่าเป็นนายกได้แค่2ปีแล้วก็มีบอกว่าไม่ได้เสียหายแล้วนี่คุณวีรกรนะฮะที่ก็ให้บิ๊กป้อมเป็นนายกแล้วก็พลเอกประยุทธ์ก็เป็นรองนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมไม่ดิไม่มีข้อจำกัดตรงนั้นนี่ครับนี่เทแล้วนะแต่ว่าทีนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อนะคือเราคิดว่าแรงกดดันจะมาจากข้างนอกไม่ยอมหรอกแต่เราคิดว่าแรงกดดันเนี่ยน่าจะมาจากข้างนอกแต่สรุปมันสนิมมันเกิดจากเนื้อในจริงนั่นน่ะสินั่นน่ะสินะแต่ว่าที่ผมบอกว่าตอนนี้คือในพรรคพลังประชารัฐเองเนี่ยนะคุณผู้ชมนะฮะทั้งสองท่านนะคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยนะฮะครับก็มีการจะเรียกว่าซัดเพื่อนสสในพักได้ไหมก็อาจจะไม่ถึงขนาดซัดแต่ก็พยายามจะบอกว่ามันก็เป็นความเห็นของสสแต่ละคนมันไม่ได้เป็นมติพักคือต้องเข้าใจว่าคุณสุชาติเป็นรัฐมนตรีอยู่เชื่อเถอะว่ารัฐมนตรีเนี่ยจะยังพูดลักษณะแบบนี้อยู่แล้วก็เป็นรัฐมนตรีในโควต้าของบิ๊กตู่ด้วยใช่ยังอุ้มบิ๊กตู่หมายว่าเป็นแบบเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรองครักษ์ใช่ไหมนะฮะแต่ก็นี่แหละฮะที่ผมพูดถึงชื่อของคุณสุชาติเพราะคุณสุชาติก็ยังบอกว่าพรรคพลังประชารัฐนั้นจะยังคงสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะในบัญชีแคนดิเดตของพรรคพลังประชารัฐอยู่ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนี่สรุปแบบนี้แต่นักข่าวก็ถามว่าจะขัดหรือไม่นะฮะถ้าสมาชิกพรรคเนี่ยเห็นว่าคนจะสนับสนุนพลเอกประวิตรเป็นแคนดิเดตนายก1ใน3ในบัญชีนะคุณสุชาติบอกก็ต้องดูความเห็นของส่วนรวมครับผมว่าพรรคพลังประชารัฐส่วนตัวก็ยืนหยัดว่าเสนอพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเป็นเจตนารมณ์ของผมที่มาทำงานที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของคุณสุชาติเหมือนกันครับถูกป่ะครับใช่เฮ้ยคุณก็ไปวัดยกมือกันในพรรคดิแต่ว่านี้แม่มีคุณพัชรินทร์ซึ่งเป็นโฆษกด้วยไง
โฆษกพรรคพลังประชารัฐคุณพัชรินทร์ ซ้ำเสรีพงษ์ที่เป็นส.ส.กรุงเทพนะนะครับคุณพัชรินทร์เนี่ยบอกว่าก็พูดในลักษณะเดียวกันนะใช่ไหมฮะปัดข่าวลูกพรรคดันลุงป้อมเนี่ยแคนดิเดตนายกชี้เป็นความเห็นส่วนตัวเขาบอกพรรคยังไม่ได้มีการประชุมหารือเลยยังไม่ได้พูดคุยในประเด็นดังกล่าวเลยจึงขอย้ำนะการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่มติของพรรคก็ไม่ได้มีใครบอกว่ามันเป็นมติพรรคเราแค่กำลังจะบอกว่ายังไม่ทันไรเลยพวกคุณก็เสียบกันเองแล้วนั่นคือประเด็นใช่ป่ะครับเออแต่ไม่ไม่แต่ฝ่ายแต่ฝ่ายค้านของพรรคอื่นเนี่ยนะฮะอย่างคุณสุทินเนี่ยเขาบอกบิ๊กป้อมก็ไม่เอาอ่ะไม่เขาบอกว่าใช่ใช่เขาบอกว่าเนี่ยอะไรนะนายวีรกรสามารถคิดได้อาจจะนำเสนอต่อพรรคได้แต่ต้องถามนายวีรกรว่าไปคุยกับพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรแล้วหรือยังนะทั้งสองท่านนั้นเขาจะยังไปด้วยกันได้อยู่หรือนะฮะที่สำคัญกว่านั้นนายวีรกรได้ลองฟังเสียงประชาชนอย่างกว้างขวางไหมนะส่วนคุณอมรัตน์นะจากก้าวไกลก็ย้ำนะครับว่าพลังประชารัฐเนี่ยส่งตัวถังบูโรทั้งมาให้คนยุคไฮเปอร์ลูปถือว่าดูถูกประชาชนพูดง่ายคือเทียบพลเอกประวิตรเป็นเหมือนรถบูโรทั้งอะนะใช่ใช่สินค้าใกล้หมดอายุอะนะคุณจะซื้อไหมล่ะคุณผู้ชมฮะถ้าจำกันได้นะตอนที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นยังไม่นัดวินิจฉัยนะตอนนั้นเนี่ยเขาให้โอกาสนะฮะทางทีมของพลเอกประยุทธ์นั้นส่งที่เขาเรียกว่าคำชี้แจงนะฮะไปยังศาลเนี่ยกรณี8ปีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นเวลา15วันหลังจากนั้นเนี่ยทีมที่ปรึกษาของพลเอกประยุทธ์นั้นก็มีการส่งไอ้ตัวคำชี้แจงตรงนี้ให้กับศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไอ้เนื้อหาสาระเนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านคงได้เห็นแล้วเนี่ยนะฮะที่เป็นความยาวประมาณ23หน้ากระดาษโดยประมาณนะฮะซึ่งมันจะมีประโยคนึงไอ้คำชี้แจงตรงนี้เนี่ยนะฮะที่เขาบอกว่าอะไรนะไอ้ชั่วนายกขาดตอนนายกขาดตอนเนี่ยนะฮะจากรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57ครับแต่ศาลตอบเรื่องนี้ไหมเขาขาดตอนจากรัฐธรรมนูญปี57ตรงไหนหรือเขาบอกว่าไอ้รัฐธรรมนูญปี57เนี่ยก็คือไอ้รัฐธรรมนูญชั่วคราวซึ่งใช้กันจนมาถึงประมาณสักปี60เนี่ย ครับคือช่วงที่มันเป็นการปกครองโดยไม่มีกฎหมายเหรอขาดช่วงนี่หมายความว่าก่อน57มีรัฐธรรมนูญมีนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน57ถึง60ไม่มี57ถึง62มีรัฐธรรมนูญ57มีไงมีแต่เขาบอกว่าเขาขาดตอนเนี่ยแต่ว่ามันเป็นรัฐมนูลเถื่อนแล้วฮะก็คือรัฐมนูลอันเนี้ยมันเป็นรัฐมนูลเริ่มต้นใหม่เวลานับต้องนับเริ่มต้นใหม่ใช่ก็สรุปง่ายๆอย่างนี้แหละสรุปง่ายๆแบบนี้แต่ว่าสารรัฐมนูลไม่ได้ใช้คำว่าขาดตอนสารรัฐมนูลไม่ได้ใช้คำนี้มาอ้างอิงมาประทับแต่มันฟังดูแล้วมันตลกไหมพี่ว่าขาดตอนมันขาดตอนจากอะไรอ่ะแต่มันให้ภาพว่าเฮ้ยคุณไปเริ่มนับจากรัฐธรรมนูญปี57ไม่ได้คุณต้องเริ่มนับปี60ไงก็คุณก็อ้างหลักกฎหมายง่ายๆเลยเดี๋ยวก็รัฐธรรมนูญมันออกมาปี60ก็นับปี60จบแต่มันต้องมีคำมันต้องมีเขาเรียกว่ามีวลีที่แบบว่ามีวลีที่ทำให้คนเข้าใจว่าเฮ้ยคุณจะไปนับจากรัฐธรรมนูญเร็วๆแบบปี57อะไรเงี้ยไม่ได้คุณต้องไปนับรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยผ่านประชามติปี60อ๋อหมู่นี้อ้างความเป็นประชาธิปไตยแล้วแหละฮะเขาไม่กล้าอ้างเขายังมีความละอายต่อบาปอยู่มั้งเลยยังไม่กล้าอ้างขนาดนั้นแต่ว่าเขาพยายามจะทำให้แอบแฝงนัยยะแบบนั้นนะฮะแล้วชื่อคุณพีรพันธ์มาไงฮะเนี่ยก็นี่ฮะที่ผมพูดมาทั้งหมดเรื่องนายกขาดตอนคือไอ้วลีเนี่ยนะฮะเขามีการเปิดเผยมาว่าคนที่เขียนนั้นก็คือคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคซึ่งเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนะฮะปัจจุบันนั้นเป็นหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาตินะฮะแล้วก็มีข่าวแว่วๆว่าพักนี้อาจจะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์แต่ว่าหลายครั้งที่นักข่าวไมค์ไปจ่อถามนั้นก็เขาก็บอกว่าเขาจะเสนอชื่อคุณพีรพันธ์นะนะฮะก็ยังไงอ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าเป็นยังไงแต่ว่าก็จะบอกคุณผู้ชมนี่แหละคือพูดง่ายว่าแหล่งข่าวเนี่ยแหล่งข่าวมันเล่าว่าอย่างนี้เล่าว่านายกเนี่ยให้พีรพันธ์ตรวจทานร่างที่ฝ่ายกฎหมายเขาทำฝ่ายกฎหมายเขามีทีมคนสองคนนี่แหละแล้วก็ให้พีรพันธ์ช่วยเป็นแบบที่ปรึกษาเป็นคนดูร่างแล้วคุณพีรพันธ์เนี่ยก็ได้ดูร่างนี้แล้วก็สั่งแก้แล้วก็เติมคำว่าไอ้ตัวนี้เข้าไปอธิบายก็ทั้งหมดนี้เป็นฝีมือคุณพีรพันธ์ข่าวมันพยายามจะบอกอย่างนี้ครับถ้าไปคุณพีรพันธ์หมู่นี้มีข่าวในลักษณะแบบนี้เหมือนกันคราวที่แล้วที่มีปัญหาเรื่องการจ่ายค่าโง่ทางด่วนอะไรเงี้ยรอดก็กลายเป็นคุณพีรพันธ์เว้ยกลายเป็นเอกสารคมนาคมทั้งหมดนักอะไรนะนักกฎหมายที่กระทรวงทั้งหมดเนี่ยไม่มีส่วนเลยใช่เป็นฝีมือคุณพีรพันธ์โอ้นี่คือเฮ้ยนี่มันสุดยอดให้คุณพีรพันธ์เป็นนายกเลยดีกว่าถ้างั้นอย่าพูดไปนี่เดี๋ยวเขาเสนอชื่อขึ้นมาเอาดิก็ยังโอเคประชาชนเอาก็ยังดีเอาสิเอาสิไปชิงแคนดิเดตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้ได้ก่อนที่ผ่านมาคุณก็ลงแข่งก็ไม่ได้คะแนนเลยใช่ไหมก็เลยต้องไปตั้งพรรคใหม่ไงนะฮะนั่นก็เหมือนไปใช้ปัดสองอยู่แล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะต้องบอกคุณผู้ชมเผื่อคุณผู้ชมไม่ทราบว่าคุณพีรพันธ์เป็นใครนะคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนั้นเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะยุติธรรมมากเลยยุคนั้นครับผมประชาชนตายกลางเกือบเต็มไปหมดแล้วนะฮะครับครับนะแล้วเข้าใจว่าคุณพีรพันธ์มีเป็นนักธุรกิจใช่ไหมฮะ
ต่ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องกับที่บ้านมีเงินอยู่ยังไงไหมมีเคยมีตำแหน่งเป็นข้าราชการถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเคยเป็นศาลเคยเป็นผู้ว่าศาลใช่ไหมนะครับก็นี่แหละฮะแต่ว่าก็เป็นอดีตรัฐมนตรียุติธรรมนะในตำแหน่งสูงสุดที่เกี่ยวก็เคยเป็นเบอร์ใหญ่ในประชาธิปัตย์นั่นแหละแต่แม้ว่าจะไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคก็ตามนะฮะแต่ว่าก็พูดง่ายว่าเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าประยุทธ์จะใช้ในการตั้งพรรคการเมืองใหม่รับประยุทธ์เป็นแคนดิเดตหากเกิดอะไรผิดพลาดที่พลังประชารัฐเพราะว่าพลังประชารัฐเองก็เริ่มมีสัญญาณใช่ไหมจัดหนักจัดเต็มทิ้งทุนกันแล้วเนี่ยเห็นไหมพอกลับมาปุ๊บเนี่ยเห็นไหมพรรคมันจะไม่มีความเป็นเอกภาพเลยผมจะบอกให้ใช่ไหมฮะมันไม่มีเสถียรภาพเนี่ยมันจะเสียงแตกไงถูกไหมฮะบางคนก็อยากเสนอบางคนก็ไม่อยากจะเสนอนะฮะแล้วที่คุณประยุทธ์รอดมาทั้ง 4-5 ครั้งเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคดีถวายสัตว์ไม่ครบคดีคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีคดีบ้านพักหลวงนะคดีขยายสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวแล้วจนมาถึงคดี8ปีเนี่ยอันนี้คุณพีรพันธ์ทำให้ทุกอันเลยปะเนี่ยนั่นดิรอดมาตลอดเลยเนาะหรือห้อยผ้าอะไรฮะเนี่ยแต่นี่อะไรนะตอนไอ้คุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีเนี่ยไม่เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐใช่ไหมฮะคำวินิจฉัยที่ออกมาไม่เป็นฮะนะฮะเพราะว่าตอนนั้นเขาเป็นรัฐาธิปัตย์เขาว่ากันว่าใช่การเป็นหัวหน้าคสช.นั้นถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐเขาเป็นรัฐาธิปัตย์เนี่ยเขากล้าพูดไหมศาลไม่นะศาลไม่ได้พูดอย่างนั้นไม่ได้พูดแปลกดีแล้วเป็นอะไรยังไม่มีใครรู้เลยจนถึงวันนี้นะฮะนี่ไม่รู้ในก่อนปี60เป็นทุกคนงงหมดเป็นนายกขัดตอนนะฮะผมว่าหาเสียงเนี่ยพูดอย่างเดียวฮะว่าแกเป็นอะไรมาก่อนใช่คนอยากรู้ก็เป็นบิดาของข้อยกเว้นต่างๆข้อยกเว้นสารพัดนะฮะแล้วก็เป็นนายกผู้ไร้พ่ายประเทศไทยยังสปอยประยุทธ์ไม่พอใช่ไหมต่อไปนะครับสปอยต่อไปราวกับพ่อแม่รังแกฉันบ้านพักก็อยู่ได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยไปเอาเขาเรียกว่าอะไรเอากฎเอาระเบียบของกระทรวงกลาโหมมาใช้ใช่มันเป็นอะไรนะมันเป็นพรบระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการระเบียบกองทัพบกนี่มันใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญอีกนะในบ้านพักรับรองกองทัพบกปี48โอ้โหสุดยอดอ่ะครับนะฮะเยี่ยมเลยก็โอ้โหอะไรก็ไม่รู้นะฮะสัมปทานสายสีเขียวใช่ไหมครับนี่จะรอดสักเก้าคดีนี้เก้าชีวิตเลยนะฮะเนี่ยนี่รอดมาพอแล้วห้าก็พอแล้วพอแล้วเนาะนี่จะไปยื่นอะไรไหมฮะก็หมดแล้ว8ปีหวังว่าคงไม่หาเรื่องต่ออีกนะครับนะพี่เนี่ยไปชี้ช่องผมจะบอกให้นี่ไงนะฮะก็ตอนนี้ทุกคนคิดว่านับตั้งแต่60เนี่ยแต่ก็มีคนบอกก็ที่อาจารย์สุขุมมากไงอาจารย์สุขุมก็บอกเลยคุณอย่าไปคิดว่า2ปีแล้วจบนะเดี๋ยวพอ2ปีปั๊บเดี๋ยวถ้าเขามีเดี๋ยวมีคนยื่นคนยื่นได้อีกเพราะคุณอย่าลืมว่าสารรัฐธรรมนูญก็เปลี่ยนคนก็เปลี่ยนบรรทัดฐานทางกฎหมายมันก็เปลี่ยนเพราะหลายอย่างมันก็เบสอยู่บนดุลพินิจก็มีโอกาสที่พลเอกประยุทธ์อาจจะได้นับใหม่เลยใช่ๆ8ปีใช่เดี๋ยวบางคนก็เริ่มคิดแล้วล่ะว่าไอ้คราวที่แล้วใช้นายกขาดตอนแล้วมันอธิบายให้คนเข้าใจได้คราวนี้จะใช้อะไรที่จะนายกเริ่มจากปี62อะไรนี่ไงก็อาจจะแบบว่าอาจจะนับใหม่เลยก็แบบว่าสรุปแล้วมันก่อนหน้านี้มีสวแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือต้องมาจากสสเท่านั้นอาจจะเริ่มนับปีอะไรปีมันเป็นปี67ใช่มั้ยปี70อาจารย์ฮะสมัยนี้สวมันหมดปี68ไง68แต่มันนับไม่ได้ไงเพราะมันเป็นการเลือกโดยสวไงมันต้องเลือกโดยที่ไม่ใช่บทเฉพาะการและไม่ใช่คำถามพ่วงโอ้อย่างมันเลยทีเนี้ยก็เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่เลยอาจจะอยู่เกินยุทธศาสตร์ชาติไปเลยโอ้นี่คุณพีรพันธ์นั่งจดหรืออาจจะมีอยู่แล้วอาจจะคิดมาก่อนแล้วหรือเปล่าเนี่ย